2อ่ะค่ะครับก็รู้สึกว่าคือสนิทกับอ้ําอยู่แล้วอ่ะนะก็เลยสบายใจค่ะที่ได้ร่วมงานกับอ้ําครับเหมือนกันเริ่มร่วมงานกันต่ออย่างนี้จะทำงานกันง่ายขึ้นมั้ยคะง่ายค่ะง่ายมากจริงๆอาจจะยากก็ได้เพราะจริงๆก็ทะเลาะกันบ่อยมากครับเป็นไงครับเนี่ยก็ไม่ใช่นี่เป็นเนื้อหาซึ่งเป็นละครของคนในสมัยนี้นะครับเพราะว่าอาจจะมีคนผู้หญิงหลายๆคนที่คืออยากจะมีลูกแล้วก็ไม่อยากจะมีสามีเป็นด้วยความที่แบบมีคู่แล้วอาจจะมีภาระอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเป็นคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนี้ก็เนี่ยค่ะอย่างที่อ้ําบอกก็คือเป็นผู้หญิงสมัยนี้ที่คือไม่ได้กล่าวว่าทุกคนนะคะคือบางคนอาจจะรู้สึกว่าเออยังไม่อยากจะมีสามีแต่อยากจะมีลูกคืออยากมีเด็กยังมีเด็กเด็กเบบีเราต้องหาอะไรครับในเรื่องคือภารกิจของเขาเนี่ยคือจริงๆก็คือต้องหาเชื้อค่ะใช่เชื้อที่จะมามีลูกเป็นตัวเองแล้วก็หาคนที่ดีที่สุดที่จะมาเป็นพ่อพันธุ์แต่ไม่อยากมีวิริยคือจริงๆไม่ได้หาเพื่อที่จะแบบเอาเขามาเป็นผู้ครองแล้วก็อยากได้เชื้อเขาคืออยากได้เชื้อเขาแล้วก็ทิ้งเขาไปอะไรอะไรประมาณนี้ค่ะเป็นผู้หญิงมากเลยครับเรื่องนี้จะเริ่มแล้วจะมีใช่ค่ะแต่จะเป็นแนวเท่ๆนะคะไม่ใช่แนวแรงเงาจะเป็นแนวแบบเท่ๆแล้วก็เป็นแบบเป็นอีกคาแรคเตอร์นึงอะน่ารักน่ารักน่ารักไม่นะไม่จะเป็นเท่ๆมากกว่าเก่งแกร่งเป็นตัวประมาณไหนก็เป็นแนวเท่ๆนะคะก็จะอาจจะเป็นผ้าใบสปอร์ตเกงยีนเสื้อยืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะร่วมงานเรื่องนี้มีแอบใจกันตรงส่วนไหนบ้างครับแอบอะไรคะหลักใจนะครับหลักใจหรอก็คงเป็นพระเอกอะค่ะสนิทเกินไปเธอดีเกินไปคือจริงๆก็ถือว่าถูกคู่มากครับเพราะนี่เจนนี่เขาก็ชอบความรุนแรงชอบความสนิทเหมือนกันอะไรเงี้ยมาที่ก่อนเจนนี่ต้องพูดหรืออ้ําวันนี้อย่าเพิ่งมาแตะกล้ามเจนนี่นะเขาเพิ่งเรียนมวยมาเขาก็บ้ากีฬาเหมือนกันครับก็เลยถูกทางกันนิดนึงครับได้ชื่อแบบว่าเป็นคนที่ชอบกินแกงเขาไปแล้วคือจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจริงๆการลูกค้าเนี่ยเริ่มมาจากเจนนี่ผมมาได้รับมาจากเจนนี่เมื่อเกือบ10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือวันนี้ก็คงต้องมาคืนให้เขาอะครับใช่ไหมใส่ร้ายเพื่อนอะวันนี้แอมก็คุณชายเนี้ยเนี้ยแล้วตลอดอ่ะก็เนี้ยครับเพราะว่าด้วยโปรไฟล์ของคาแรคเตอร์จะบอกว่าตัวเองหล่อยแล้วใช่มั้ยคือดูดีมากเลยโอ้โหใส่สูทจนอึดอัดแล้วเนี่ยเพราะว่าในเรื่องมันคือต้องเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างเนี้ยนิดนึงคือครบทุกอย่างทําให้ผู้หญิงคนนี้อยากจะได้ผู้ชายคนนี้จะบอกว่าตัวเองเพอร์เฟคก็พูดสิพูดอย่าอ้อจะได้เชื่อมต่อไปอะไรอย่างเงี้ยครับนานแค่ไหนคะที่ไม่ได้เจอกันจริงๆสนิทกันมาตั้งแต่เจนนี่ยังเพิ่งเข้าวงการค่ะดูเดี๋ยวแค่นี้ก็ดูกันแล้วอ่ะคือดูแล้วกันคือมองตาก็รู้ว่าจะพูดอะไรอ่ะเข้าวงการเข้าวงการพร้อมกันแล้วก็เคยเล่นเรื่องแรกก็คือเรดิโอราชด้วยกันครับไม่กี่ปีที่ผ่านมาเองละครใหม่เก่งเลยจะเริ่มเปิดกล้องถ่ายเปิดกล้องพรุ่งนี้ค่ะเปิดวันนี้แล้วก็ถ่ายพรุ่งนี้เลยครับตื่นเต้นมากเมื่อคืนจะนี่ยังนอนไม่หลับเลยจริงๆแล้วแรงเงาเพิ่งติดกล้องมาประมาณเดือนกว่าเองก็เปิดเรื่องนี้แล้วอะค่ะแอบกดดันไหมเวลาหลายคนอยากตั้งคาดหวังว่าอีกเรื่องนึงเราจะลงไปต้องอยากคาดหวังต้องดูละครด้วยความสนุกด้วยความบันเทิงค่ะอย่าคิดว่ามันจะต้องแบบโอ้โหคือม่องมันมากต้องดีที่สุดอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราเปิดใจกับมันแล้วก็ดูแล้วก็เอนจอยไปกับมันเนี่ยจะนี่ว่าอะไรมันก็จะมีความสุขค่ะท้ายฝากนะครับฝากตอนนี้จะได้ดูเมื่อไหร่เรื่องนี้จะได้ดูเมื่อไหร่พรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เราจะได้ดูมอนิเตอร์เพราะว่าเราจะเริ่มถ่ายพรุ่งนี้เป็นวันแรกเพราะฉะนั้นเวลาที่จะได้ชมกันจริงๆก็น่าอีกจะประมาณสักห้าปีหน้าปีหน้าปีหน้า